พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นบุรุษเอกของโลกใบนี้อย่างแน่นอนพระองค์เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐในบรรดามนุษย์ทั้งหลายในยุคนี้ไม่มีใครเลยที่จะทำงานถึง 4,000 โครงการ 4,000 โครงการตลอด70ปีแห่งการครองราชมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งนะผมเขียนรูปของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้ชื่อชุดว่านารายณ์ทรงสุบรรณนะรูปนั้นเนี่ยเป็นรูปที่เขียนแล้วคนที่เขาเป็นเจ้าของก็มาให้เขียนเนี่ยเขาขอให้ผมแก้หน้าท่านบอกว่าหน้าบึ้งจังอาจารย์ช่วยแก้ให้ผมหน่อยผมก็บอกว่าคุณจะแก้เหรอบอกครับผมอยากให้แก้ครับบอกงั้นฟังหน่อยนะว่าทำไมผมต้องเขียนแบบนี้ตอนนั้นที่ขึ้นครองราชเนี่ยใหม่ๆเนี่ยบ้านเมืองเราเป็นยังไงความยากจนเต็มแผ่นดินนักการเมืองช่อชนเยอะแยะมากมายแล้วก็ประชาชนก็ยากไร้ถนนหนทางก็ลำบากแล้วท่านเป็นหนุ่มน้อยขึ้นครองแผ่นดินเหมือนกับพระองค์ยอมรับแล้วว่าจะแบกแผ่นดินนี้ไว้ทั้งสองข้างบ่าแล้วจะยิ้มได้ไงเขาก็บอกว่ายกมือไหว้ผมนะอาจารย์ขอบคุณมากผมไม่แก้แล้วผมมองท่านทุกวันเขาบอกว่ามันจะได้คติผมบริหารบริษัทใหญ่ผมจะรู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนอะไรไงผมจะเอาพระเจ้าอยู่หัวเป็นตัวอย่างพอท่านจากเราไปท่านไม่อยู่กับเราเนี่ยแต่ผมมีความรู้สึกว่าท่านอยู่กับเราทุกวันท่านมองลงมาดูลูกหลานเสมอนะเพราะฉะนั้นลูกหลานอย่าประมาทครับจำคำสั่งสอนของพระองค์ไว้แล้วเดินตามเถิดเดินตามท่านเถิดความดีที่สมบูรณ์ที่สุดของมนุษย์ที่ยุคเราเคยมีสุดยอดที่สุดแล้วคือพระราชาของแผ่นดินสยามครับ